โยมไหนสะดืออยู่ไหนตรงนี้ค่ะดึงกางเกงลงมาสักหน่อยนึงโอเคเอาเนื้อมาเลยโอเคเปิดเนื้อได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดเดี๋ยวนี้ทำมันอยู่ตังไม่สะดือผมทำไม่เจอเลยนี่อยู่ตรงนี้ค่ะเอาของเกลงมาอีกโอเคอันนี้แตะตรงไหนจุดนี่ค่ะปล่อยผมจะเนี้ยเอาละปึ๊บสังเกตร้อนเยอะเริ่มอุ่นวับวับลงไปแล้วค่ะดีมากตามให้หมดเลยครับความสูงไปถึงนู่นน่ะปากอ่าวเจ้าพระยานู่นให้รู้ไว้ความสูงตรงนี้ตอนร้อนต้องบอกนะเพราะว่ามันจะแสบที่นี่มันจะร้อนแบบแสบร้อนแบบเจ็บร้อนแบบแสบค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติของเรา ไม่ใช่ร้อนทั่วไปธรรมดาร้อนเจ็บแล้วก็แสบด้วยค่ะเข้าไปมันไม่พอเพราะว่ามีผ้ากั้นอ๋อไม่พอไม่เหมือนถ่านไฟระพองเลยค่ะ อันนี้ไม่ใช่เนี่ยคือพลังงานผ่านแสงเราเรียนหนังสือคือแสงพลังงานแสงคือพลังงานแสงคือพลังงานอันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสงอยู่ในเสียงมันถึงมีประสิทธิผลเร็วมันไม่ใช่ใครจะขับเคลื่อนได้ทุกคนนะบอกให้ทราบไม่ใช่ห่วงที่ว่ามันไม่ได้จริงค่ะอยากใช้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจและทำได้ตรงเองยิ่งดีมันจะได้ไม่ต้องมาหนักลูกงอกเดี๋ยวเร็วนี้กำลังรักษาห้องแห่งจักรวาลนั่นมดลูกนั่นแหละค่ะโอเคไหมมดลูกตัวปัญหาทำให้เขื่อนพังตลอดเกือบ3เดือน ดีแล้วยังไม่ถึงขั้นตัดสินใจไปถามให้เขาดูโอเคไหมค่ะเคยเรียนจบกายภาพบำบัดมาไม่เป็นหนึ่งในกระบวนของการแพทย์มานะค่ะที่ไม่ไปใช้บริการตรงนั้นก็แปลว่าเรารู้ขี้ไส้ขี้พุงอยู่แล้วทั้งนั้นใช่ไหมนะคนอยู่ใกล้ในโรงพยาบาลคนหมอไม่อยากจะกินยาหรอกคนที่ไม่รู้ปัญหาที่อยากกินยังยาไม่อยากกินยาค่ะใช่ไหมคอยดูคอตุ่มตอครับมันจะไปด้วยพลังงานมันจะอุ่นสังเกตหน้าตามันจะโปร่งเบาอันนี้ก็เหมือนกันจะร้อนก็เราบอกนะอุ่นๆค่ะดีมากเอาแค่อุ่นนี่มีถึงปลายเท้าทำไปเล่นไงพูดเล่นไงลองถูปลายเท้าดูถูไปที่พรมพรมนี่ไงมันจะออสโมซิสระหว่างไฟฟ้าร่างกายเรามันจะซึมซับไปเป็นไฟฟ้าของโลกแต่ทั้งผลก็คือตัวเบาเริ่มร้อนแสบค่ะโอเคเริ่มร้อนแสบก็พอเม็ดเดียวจะมีผลเยอะมากไฟขอให้เก็ตเยอะมากเยอะมากๆนิดเดียวเอง
ถ้าเทียบเม็ดทรายแค่เม็ดทรายเดียวเองค่ะถ้ามาถึงอนุธาตุแค่เม็ดทรายเดียวใส่เข้าไปแล้วอุ่นไปหมดเลยค่ะถูกต้องครับ นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันโอ้โหผมก็พยายามหาวิธีอธิบายให้กับผู้คนได้เข้าใจค่ะพยายามจังทุกวิธีก็เห็นผลจริงๆค่ะโอ้โหขนาดเขื่อนพังทุกวันเกือบ3เดือนเพียงข้ามคืนเดียวเองน่าจะเหลือแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะคะเหลือข้างคืนเหลือประมาณ 10% ค่ะมันจะมาสะใจเพียงใดเจ้าตัวมันจะบอกดีที่สุดดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนเป็นทรมานมากครับโอ้โหเราคิดดูไปไหนทำอะไรมันก็มันขัดเคืองไปหมดนะค่ะหลังๆมานี่เขาพยายามพัฒนาอะไรสอดเข้าไปนะอย่าไปทำนี่ไปใช้นะค่ะนะผิดธรรมชาติโดยสิ้นเชิงอย่าไปทำอย่าไปใช้ค่ะอย่าใช้ความมักง่ายนะยังไงแต่วิธีการสอดยังไม่เข้าตัวทุกรูปแบบนี้ใช่ไหมค่ะใช้เป็นหลักได้เขาจะวิเศษแล้วก็ช่างเขาจะบอกว่าพิเศษเป็นอะไรก็ช่างเขาต้องแยกเขาจากเราให้ชัดเจนค่ะแล้วเราจะมิติจะมีมิติทางความคิดของเราในเชิงธรรมชาติค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมิติการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแต่คิดในเชิงวิสัยไม่มีปัญหาเพื่อไว้ประกอบอาชีพค่ะตรงนั้นชัดเจนคิดในเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีปัญหาแต่การใช้ชีวิตต้องกลับมาในเชิงของธรรมชาติโปร่งโล่งเบาโป่งข้างในเนี่ยค่ะรู้สึกเบาเบาท้องค่ะนั่นลุงเราสามารถควบคุมจักรวาลได้พูดดังๆเลยค่ะคุณไปเก่งกว่าใครหรอกมันมีจริงเปิดเผยค่ะผู้คนจะได้สืบสานสอดแสวงหาองค์ความรู้ที่ว่านี้ตามเออถ้าผมพูดจาแล้วขายของไปอย่างมีโอ้อาจารย์ช่วยหนูไว้หลายครั้งแล้วค่ะทั้งหลังทั้งท้องเอาสมองไปเอาสติปัญญาเอาไปพัฒนางานให้มันเจริญงอกงามไปถ้ามันเป็นผลผลิตที่ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครสั่งเป็นออเดอร์ต้องอย่างนั้นเลยครับต่อไปเวลามีออเดอร์มาก็ผลิตทันไหมคนที่ไม่ทันก็หาคนมาช่วยงานก็จะเติบโตมันเองต้องคิดอย่างกรอบมันแล้วอยู่เอ้ยเอาไว้เตรียมตัวแล้วงานการเข้ามาเมื่อร่างกายมันสมบูรณ์แล้วมันคิดเองแต่มันจะคิดออกถ้าไม่สมบูรณ์คิดเลยมันก็ตันไปแล้วโอ้ยต่อแต่เอาไปก็ไม่ต่อก็มีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นในส่วนตัวของชีวิตต้องไปรูปแบบโทษเอฟเอฟมานี่จบข่าวไหมขอบคุณค่ะเบามากค่ะเหมือนได้ร่างกายใหม่ใช่ค่ะรู้สึกสดชื่นหายใจก็แบบโล่งค่ะเวลาหายใจเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ย
ร่างกายคือท้องจะขยายออกต้องไปสู้กับแรงความกดของอากาศค่ะไอตัว14จุดเดปอนต์ต่อตารางนิ้วนั้นแนวราบแล้วสู้กับมันแนวราบคือพลังงานจลค่ะถ้าเรามีพลังงานสักมากพลังงานจลสว่างเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวพลังงานสักมันจะเหนือกว่าพลังงานจลค่ะแต่ทั้งอย่างก็คู่กันมาตลอดเหมือนกับคลื่นกับความถี่ค่ะเหมือนกับความร้อนกับแสงอันเดียวกันมันเป็นสมบัติเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแสงก็ต้องพูดเรื่องความร้อนด้วยถ้าพูดเรื่องคลื่นก็ต้องพูดเรื่องความถี่ด้วยค่ะถ้าพูดเรื่องของอิเล็กตรอนพูดถึงโปรตอนด้วยใช่ไหมล่ะตอนนี้พูดถึงพลังงานสักก็ต้องพูดถึงพลังงานจลมีคนเดียวที่พูดพลังงานสักได้ชัดที่สุดคือลุงงอที่แหละ ในโลกนี้ด้วย พลังงานสักและพลังงานจลนอกนั้นก็ถ้าเราเรียนวิชาเราก็คำนวณเรื่องพลังงานจลก็ได้เนาะพลังงานสักคือพลังงานสักเอาสักกับจลมาใส่กันเท่านั้นออปปอซิตเลยเป็นอินเตอร์แอคชั่นทันทีทางวิชาจะเป็นคือต่อต้านกันทันทีแต่มีจิตมันสามารถรวมได้ทั้งสองอย่างมันเซตซีโร่คืออากาลิโกนั่นเองภาษาพุทธเจ้าให้ไว้คืออากาลิโกค่ะเอหิปัสสโกโอปะริโกปัจจตังเวทิโกแปลว่าสิ่งนี้จะต้องรู้ด้วยเฉพาะตนมีเฉพาะตนและทำด้วยเฉพาะตนเข้าใจค่ะชัดประชิดสุดแล้วในโลกนี้ไม่มีใครพูดจาชัดเจนได้กว่าลูกหมอนะเอาพุทธศาสนาเข้ามาใส่เข้าไปจริงโหแจ๋วเลยค่ะมีคนเดียวที่จะพูดภาษาพุทธศาสนากับพลังงานของโลกค่ะกล้าพูดเสียดายสตีเวนฮอว์กิ้นมันตายก่อนหรือไอสไตล์มันตายก่อนนั่นคือคู่ต่อสู้ลุงหรอค่ะเขามาเจอคุณลุงช้าไปค่ะนั่นแหละคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงในมนุษย์โลกในเรื่องของสายวิชาฟิสิกส์ที่เขาว่าพวกนั้นจินตนาการหมดมาจากจินตนาการใช่ไหมคะเรามาจากเขาก็พูดจาจินตนาการเขาหมด อันนี้มันเทคแอคชั่นเนี่ยเรื่องของฟิลลิ่งมันเหนือกว่าจินตนาการได้เยอะใช่ค่ะจินตนาการบางทีมันไปไม่ถึงเพราะแบบเหมือนเราเห็นสีอยู่แค่7สีสีที่8แล้วก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ใช่จินตนาการนี่จะสู้ฟิลลิ่งได้ค่ะเนี่ยมันไม่ถึงเรื่องฟิลลิ่งในแท้จริงแล้วมันร้อนในเรารู้ว่าไม่ใช่ฟิลลิ่งค่ะเบาสบายตัวไม่ใช่ฟิลลิ่งใช่ไหมฮะยุคนี้มันยุคของทัชชิ่งกับฟิลลิ่งสปีกิ้งลิสเทนนิ่งค่ะมันอยู่แค่นี้ดีค่ะชัดเนาะใช่ค่ะนะผู้ในฐานะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับใช่ไหมค่ะถ้าคนที่เขาศึกษาเกินไปกว่านี้เขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาอีโก้เยอะมันช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราจะวุ่นวายกันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมนุษย์พันนั้นใช่ไหมฮะไม่ถูกใช่ไหมค่ะก็เขาก็เลือกเอาค่ะเออใช่ไหมฮะเนี่ยในกรอบความคิดของลุงหมอกก็จะคิดพวกนี้ก็จะหมดก็ปรารถนาให้บูรณาการทั้งหมดก็คือมนุษย์ด้วยกันนั่นเองค่ะคนไหนที่รู้ตัวก็อยู่สูงก็ลดต่ำตัวลงมาสิคนไหนที่อยู่ต่ำก็ได้แอปพลายขึ้นมาให้มันเท่าเทียมสิค่ะมันที่จะไปด้วยกันได้ถึงจะดีน้ำสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดร่วมกันจบข่าวภาษาลุงหอพูดจบประโยคปุ๊บมันจะลงตัวมันจะเห็นเป็นแพ็กเกจเลยใช่ค่ะเนาะเข้าใจค่ะเข้าใจดีใจด้วยนะ อ้าวให้คะแนนตัวเองวันนี้แบบเบามากอะค่ะน่าจะแบบเต็มร้อยโอ้โหก็คือยาวสบายตัวมีแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมโอเคไอเราจะชนไปเนาะค่ะจบข่าวโอเคครับโทษแปลกไม่เป็นไงครับ
ดีดีไปดูพระเอกไม่พระเอกก็นะ